8พรรคการเมืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนในการจัดตั้งรัฐบาลกำลังเจอรอยแยกครั้งสำคัญครับอาจจะนำไปสู่วงแตกแล้วแยกทางครับสำหรับผมนะปัญหาของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอยู่ที่เข้าใจบริบทและบทบาทของสภาหรือไม่ถ้าเข้าใจก็คงจะคุยกันง่ายถ้าไม่เข้าใจมันอาจจะคุยกันยากแน่นอนครับตอนนี้ทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยรู้ว่ามีข้ออะไรบ้างแต่แนวทางของก้าวไกลที่ต้องทำตัวเนี้ยถึงแม้จะรู้ว่าข้างหน้าจะถูกเรื่องของคดีจะถูกเรื่องสว.เนี่ยหัวใจสำคัญคือก้าวไกลต้องไปให้สุดไปให้สุดหมายถึงการพูดคุยการขับเคลื่อนไปเนี่ยดันเข้าไปสู่ของสภาให้ได้ครับตอนนี้รู้อยู่แล้วว่ารวมตัวกัน8พรรคเนี่ยยาวนานที่สุดแต่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนั้นเองนะส่วนหลังจากนี้จะโดนกีดกันโดนกลั่นแกล้งไหมตอนนี้อยู่ในกระบวนการนี้เพราะต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนพรรค188อ่ะครับกลุ่มข้างน้อยอ่ะ188อ่ะเขาอยากเป็นรัฐบาลนี่เขาอยากเป็นรัฐบาลเขาอาจจะมีแบบคนเกมอะไรแล้วแต่จะมีดีลอะไรคนเกมที่188พรรคเก่ารวมตัวกันนั่นน่ะมันก็เป็นกลเกมภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญนั่นแหละถูกต้องมันเป็นวิถี312ก็รู้อยู่แล้วว่ากลไกรัฐธรรมนูญทำแบบนี้ต้องฝ่าด่านนี้ให้ได้ครับครับมีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการฟอร์มทีมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ทำสถิติครับจนบัดป่านี้ยังไม่ได้ข้อยุติและแบ่งกระทรวงครับเราบอกแล้วว่า312น่าจะตั้งง่ายนะเสร็จแล้วถ้าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านก็มีเยอะนะทำไมโดนกลั่นแกล้งไม่ได้โดนกลั่นแกล้งโดนกีดกันโดนอะไรแล้วแต่เนี่ยโอกาสเป็นฝ่ายค้านอย่างที่คุณชูวิทย์ประเมินก็เป็นไปได้มากครับเช่นพอเพื่อไทยเป็นแกนปั๊บก็เอาพรรคอื่นเข้ามาร่วมพรรคอื่นมาร่วมก้าวไกลอาจจะไม่พอใจ อะไรแล้วแต่ก็สุดท้ายก็เป็นฝ่ายค้านมีการประเมินว่าถ้าถูกขับหรือผลักออกไปให้เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลใหม่ก็จะอยู่ได้ไม่ยาวครับเพราะพันธกิจมันก็กลับไปที่แก้ไขรัฐธรรมนูญและม็อบก็อาจจะมีเรื่องของคือถ้าแบบแค่เปลี่ยนแกนเนี่ยเปลี่ยนแกนจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยแต่อยู่ใน8พรรคเนี่ยร้อนการชุมนุมหรือว่าความไม่พอใจของคนในสังคมทั้งโลกออนไลน์ทั้งโลกออฟไลน์เนี่ยอันนี้มีน้อยนี่แต่อาจจะมีน้อยว่าทำไมพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าอยู่ในขั้วเดิมเนี่ยขั้วที่ต้องการเปลี่ยนเนี่ยอันนี้พอสมควรแต่ถ้ากลับไปคือเพื่อไอ้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วก็เพื่อไทยไปจับมือกับกลุ่ม188เนี่ยบางส่วนเนี่ยไอ้เนี้ยอาจจะมีบ้างอาจจะมีแต่จะม็อบไม่แรงครับไม่แรงแน่นอนเหตุผลมันมีนัยยะครับเหตุผลม็อบเมืองไทยมันอยู่กันไม่นานครับครับถ้าไม่มีการจัดตั้งครับถูกต้องเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดตั้งเพื่อสร้างม็อบจะเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่บอกว่าม็อบที่จะมาหลังจากมีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างกันนั้นมันจะรุนแรงแค่ไหนแน่นอนครับคุณพิธาว่าที่นายกคนที่30เป็นแกนนำก้าวไกลแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับจากที่หายจากโควิดค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้เสียงเนี่ยเพียงพอที่จะเป็นนายกก็คือว่าเพียงพอที่จะทำให้ผมเป็นนายกก็คือว่ามองโพสออกไปเลยมองแล้วว่าแบบก้าวไอ้สวเนี่ยสนับสนุนทำไมล่ะทำไมถึงคิดมั่นใจครับก็พี่โอบอกทั้งที่ว่าโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนเกมเปลี่ยนสูตรมีโอกาสมากครับพิธาต้องสร้างอยู่เรื่องหนึ่งครับครับทำความหวังนั้นให้จริงครับนี่คือเส้นทางการเดินครับถ้าหมดความหวังเมื่อไหร่ถอยเมื่อไหร่เกมมันจะไปไม่ได้เลยสำหรับก้าวไกลครับครับเพราะลมหายใจไปอยู่ที่141ครับแน่นอนครับตอนนี้การเจรจาต่อรองของประธานสภาอย่างที่บอกคือให้จับตาพรุ่งนี้30วันที่1วันที่2ตอนนี้ก็บอกว่าเมื่อเพื่อไทยต้องการเป็นประธานสภาเนี่ยต้องการโควต้านี้สูตรที่บอกว่า14+1 14+1เมื่อก่อนอ่ะครับ14+1เดิมเนี่ยก็คือก้าวไกลได้นายกแล้วก็รัฐมนตรี14ครับเพื่อไทยได้14ด้วยแล้วก็บวกประธานสภาเนี่ยตอนนี้มาคุยกันใหม่ไหมว่าใหม่เลยสูตร15+1กับ13+1เพื่อไทยยอมลดตำแหน่งรัฐมนตรีไปให้ก้าวไกลเพื่อตำแหน่งประธานสภานี่ใครเป็นคนเสนอสูตรเพื่อไทยแต่ไม่ได้บอกว่าสรุปแบบนี้นะเพื่อไทยเสนอต้องการเพื่อไทยเสนอจริงๆอ่ะมติของคณะกรรมการพรรคเพื่อไทยมีมติบอกว่าเสนอยืนยันในหลักการ
14+1ซึ่งก็บอกว่าเนี่ยจะเอาสูตรนี้ใหม่บอกได้เลยถ้าหมากบนกระดานครับเพื่อไทยได้ประธานสภาไม่มีทางถอยกลับมาเป็น13+1เพราะนั้นคือคนเหล่านี้มีความคิดเรื่อยๆเพราะต้องดูว่าสูตรนี้จะเกิดขึ้นไหมสิ่งที่คนเสนอการประชุมเพื่อไทยเนี่ยก็บอกแบบนี้หากเป็นสูตรปรับตำแหน่ง15+1 9ของก้าวไกลและ13+1เพื่อไทยนั้นส่วนตัวมองว่าจะทำให้ทั้งสองพรรคไม่เสียหน้าเพราะเรียกเป็นเกมรักษาหน้าครับนะหากยังตกลงกันไม่ได้และสสเพื่อไทยยังยืนการเมื่อกี้ถ้ายังยืนการ14+1นะและตำแหน่งประธานสภาด้วยขอตำแหน่งประธานสภาไว้ได้เนี่ยก็อาจต้องปล่อยฟรีโหวตศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์และอังคารจะเป็นตัวบ่งบอกว่า13+1เป็นไปได้หรือไม่ครับอย่าลืมนะครับคนที่เล่นเกมบนหมากกระดานน่ะถ้าลุกเข้าไปแล้วมันมีอย่างเดียวต้องลุกคาดลุกคืบมันเป็นไปไม่ได้ลุกเสร็จเราถอยกลับมาเป็นแบบนี้ครับหมากในกระดานจะรวนหมดตอนนี้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการจับมือกันระหว่างอันดับ1คือก้าวไกล151เสียงกับเพื่อไทย141เสียงเนี่ยตกลืมยังจับมือกันแน่นไหมโอ้นี่ไปถามนี่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนี่วันเข้าพักเนี่ยไปคุยนี่วันที่เข้าพักเนี่ยไปคุยกับคุณอุ้งอิงไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันครับบอกว่ายังไงนะคุณเศรษฐายังมั่นใจว่ายังจับมือกันเหนียวแน่นฟังมุมมองของคุณเศรษฐาในการจัดตั้งรัฐบาลครับใจครับว่าไม่มีการพลิกขั้วครับยังไงเพื่อไทยก้าวไกลก็จับมือกันไปด้วยกันระหว่างนี้มันก็มีเวลาอีกครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจพี่น้องสื่อมวลชนก็มีความร้อนใจอยากจะนำเสนอข่าวก็อยากจะติดตามข่าวอยากจะมีการรายงานผลความคืบหน้าแต่มันยังไม่จบอ่ะนะครับมันยังไม่จบก็คุยกันอยู่ด้วยดีไม่ได้มีการผมไม่อยู่ในคณะกรรมการที่เข้าไปเจรจาแต่ว่าตามที่ฟังดูก็ยังคุยกันได้ดีอยู่ผู้อย่างแช่เขาออกตัวแรงเลยครับเขาก็มีความชัดเจนมากกว่านะครับเขาก็มีการโหวตกันภายในก็เป็นไปตามคันลองครองธรรมของการบริหารจัดการเรื่องพรรคมั้งใช่ไหมเขาจะมีการโนมิเนตผมไม่อย่าไปไกลขนาดนั้นเลยครับผมยืนยันว่าการเลือกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆในการที่จะฝ่ายประชาธิปไตยจะตัดตั้งรัฐบาลเสื้อสีส้มหรือเสื้อสีออกเหลืองสีเหลืองสีออกมัสตาร์ดเหลืองมัสตาร์ดคุณหญิงหน่อยออกมาส่งสัญญาณบางประการนี่คือมองในมิติของพรรคร่วมและเป็นพรรคร่วมที่ตัวเล็กและไม่อยากให้ตกขบวนนะนี่กลับไปที่เราบอกคืออยากให้นึกถึงความหวังของประชาชนเป็นรัฐบาลในฝันไงทำเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าให้คุณพิธาทำความฝันให้เป็นจริงคุณหญิงหน่อยก็พูดเหมือนกันอยากให้นึกถึงความฝันของความคาดหวังของประชาชนที่เขาฝากความหวังในการมีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากรัฐบาลใหม่ของฝั่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ฝั่งที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของสองพรรคแกนนำเพื่อไทยก้าวไกลนี่แหละบนพื้นฐาน ต้องเสียสละเพื่อประชาชนขณะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านและเป็นหนึ่งใน3คนที่เป็นเจรจาเจรจามีใครบ้างนะพี่โอคุณหนึ่งหมอชลน่านในฐานะหัวหน้าพรรคสองเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทระรวงทองและคุณภูมิธรรม3คือคุณภูมิธรรมเวชยชัย3คนนี้ที่เป็นแกนครับในการเจรจา8พรรคหมอชนนั่นเรามีข้อสรุปออกมาก็เป็นเพียงการให้คำตอบกับประชาชนครับว่าพรรคยืนยันในหลักการในสิ่งที่เราได้เสนอไปในการเจรจาตามที่ครั้งแรกนั่นแหละซึ่งได้มีการพิจารณาจากการทำงานและเฉลี่ยออกมาตามสัดส่วนแล้วว่า14+1พี่วีจะไปหา13+1ไม่ได้นะคือพรรคก้าวไกลเป็นรัฐมนตรี14ตำแหน่งกับนายกตรีดูแลฝ่ายบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรี14และจะรับหน้าที่ประธานสภาไอ้นี่คือที่ฝ่ายเจรจาบอกถ้ายังไปแบบนี้ไม่รักษาหน้าเนี่ยวันที่30ก็ไม่เกิดวันที่1ก็ไม่เกิดวันที่2ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกมมันเดินไปแบบนี้ครับมันจะแพ้แตกแล้วแยกทางมั้ยอืมและปัญหาว่าด้วยเรื่องการจับมือกันจะสะบั้นกันกลางกระดานไหมดิวรัฐบาล8พรรคเนี่ยมันไทม์ไลน์เนี่ยเกมหลายหน้าเนี่ย มันมีจุดเปลี่ยนตรงไหนบ้างพี่โอลองดู22พฤษภาวันครบรอบวันรัฐประหารก็วันนั้นคุยกันเสร็จก้าวไกลถอยมาตรา112บอกว่าเป็นเรื่องของพรรคโอ้ทำให้บรรยากาศดีบรรยากาศดีหุ้นขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนแน่นอนใน100วันอ่ะต่อมาปิยบุตรบอกว่าไอ้เนี่ย
มันต้องพิจารณานะว่าประธานสภาเนี่ยต้องก้าวไกลนะซึ่งตอนนั้นทางฝั่งของก้าวไกลเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะ23ต้องบอกเนี่ย23พฤษภาคมก้าวไกลเขาทราบแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยอยากได้แล้วได้แต่ว่ามันยังไม่ออกพับลิกแต่ข้างในพวกฝ่ายเจรจาเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วคือตอนนั้นคณะเจรจาของก้าวไกลยอมเพื่อไทยในเรื่องประธานสภาแล้วแต่ปิยบุตรออกมาปึ้งเดียวก้าวไกลถอยออกมาแล้วบอกว่าประธานสภาต้องอยู่ตรงนี้23พฤษภาคมกันก้าวไกลบอกว่าทั้งหมดที่ต้องเดินไปเนี่ยเพราะต้องมีกฎหมาย45ฉบับต้องใช้ต้องจึงต้องมีประธานสภากำกับและตัวเองจะขับเคลื่อน112ตามที่หาเสียงไว้ต่อมาแล้ว24ครับหัวหมูทะลวงฟันออกมาได้ยังไงใครอยู่เบื้องหลังไม่รู้อดิศรเพียงเกตประยุทธ์สิริพานิชและสสอีสานออกมาต่อต้านแนวทางที่จะยกประธานสภาให้กับก้าวไกลครับ25ถึง26เนี่ยโอ้ทั้งด้อมส้มด้อมแดงสาวกสองสีสองกลุ่มอันนี้คือหลังจากเกิดปัญหาฟัดกันหนักหน่วงที่สุดและหลังจากนั้นพิธากับชลน่านก็ออกมาแถลงที่ทำมือเหรอใช่ใช่นี่คือตัวปมปัญหาดูตั้งแต่พฤษภายาวมาเลยภูมิธรรมกับประเสริฐยืนยันว่าพรรคหนึ่งควรได้ประธานสภาตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแค่นั้นแหละครับแต่เขาบอกว่าคืนวันที่19คือ18ปั๊บบอกควรได้ลำหนึ่งควรได้ใช่ไหม19ปั๊บคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเลขาก้าวไกลโอ้ออกมาแถลงขอบคุณเพื่อไทยขอบคุณเลยขอบคุณเลยมัดมือไว้เลยแต่แถลงตอนกลางวันพอตอนกลางคืนครับรู้สึกว่ามีสัญญาณพิเศษเกิดปฏิบัติการไม่ยอมครับมีสัญญาณพิเศษมาวันคืน19ส่งตรงมาที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้ววันนั้นก็มีปรากฏการณ์พิเศษอดิศรอดิศรเพียงเกตกับทีมปังประสานออกมาทันทีว่าเก้าอี้ประธานสภายืนยันในหลักการเดิมคือเพื่อไทยครับโอ้โหแข็งแกร่งมากแล้วก็มีการประชุมพัก27มิถุนาเพื่อไทยนัดประชุมกรรมการบริหารพักประชุมสสเพื่อมีมติเก้าอี้ประธานสภา28มิถุนารองโฆษกพักเก้าไกลชี้แจงต่อสื่อมวลชนขอเลื่อนเห็นไหมเดิมเนี่ย28ยังมีการประชุมระหว่างประกาศอย่างเป็นทางการขอเลื่อนประกาศตอนไหนรู้ไหมตอนกลางคืนครับเดือนกว่าๆครับครับยังวนอยู่เรื่องเดียวนั่นคือประธานสภามันบอกเราว่ายังไงครับบอกเราว่าการเจรจาของ8พรรคร่วมที่จะขับเคลื่อนกันจัดตั้งรัฐบาลผลักดันพิธาเป็นนายกอ่ะมันตกลงกันไม่ได้ครับแน่นอนเมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยเกมมันสะบัด8พรรคนี่มันสะบัดนะฮะแล้วมีการเกมหลายหน้าทำให้ว่าที่นายกหรือว่านายกคนที่30เนี่ยเริ่มมีตัวเลือกมากกว่าพิธาถูกมีทั้งพิธามีทั้งเศรษฐาอาจจะมีทั้งอุ๊งอิ๊งแล้วก็มีทั้งลุงป้อมโอ้โหเพราะฉะนั้นมาดูสิว่าโอกาสของนายกคนที่30เป็นใครบ้างโอกาสกลับมาเหมือนเดิมบริบทเดิมครับเหมือนก่อนเลือกตั้งเลยนะใช่ตอนนี้เพื่อไทยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนน่าชักไม่ทอดทิ้งพิธาหรอกครับไปให้สุดแต่พิธาจะต้องไปหาเสียงสนับสนุนจากสวเอาเองนะครับเห็นไหมในขณะเดียวกันประธานสภาขอนะต่อมาสิ่งที่พิธาต้องทำก็คือขับเคลื่อนเอาพลังสังคมเอาประชาชนข้างนอกมากดดันครับนี่คือโอกาสของพิธามี3เรื่องนี้แหละครับ3เรื่องนี้เพื่อไทยต้องไม่ทอดทิ้งนะถูกอะไรเพื่อไทยไม่ต้องทอดทิ้งแล้วก็ได้เสียงจากสวและใช้สังคมในการมาที่จะขับเคลื่อนโอกาสของเศรษฐาล่ะมีอะไรบ้างโอกาสเศรษฐาตอนนี้เศรษฐากำลังเดินหน้าไปอย่างเดียวเพื่อไทยจะกลับมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับเพื่อไทยมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถึงตอนนั้นจะเป็นโอกาสของเศรษฐาเพื่อไทยยังจับกลุ่ม8พรรคเพราะหากดึงพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมเนี่ยเศรษฐามีแนวโน้มจะปฏิเสธตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ้าวเห็นไหมล่ะครับโอกาสเศรษฐาที่บอกว่าดีอยู่เนี่ยมันโอกาสพลิกอีกถ้ากรณีของเพื่อไทยเนี่ยไปดึงพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติเห็นไหมล่ะประเด็นของเศรษฐาที่เป็นโอกาสก็คือเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์บริหารเป็นคนที่มีประสบการณ์สามารถประนีประนอมกับขั้วอนุรักษ์นิยมได้ไม่ติดความเป็นครอบครัวเพื่อไทยหรือว่าชินวัตรครับในการครอบงำประเทศและพรรคครับโอกาสของคนนั้นต่อไปที่กำลังพูดถึงกันเยอะตอนนี้โอกาสของลุงป้อมล่ะลุงป้อมมีจุดแข็งมากๆว่าด้วยเรื่องพรรคตัวแปรและดิวที่พูดคุยกันก่อนและลุงป้อมมีพลังบางอย่างในทางการเมืองจากฐานเสียงสสและสวครับอันนี้หนึ่งต
ต่อมาเพื่อไทยไม่มีทางเลือกต่อข้ออำนาจใดๆหรอกครับเออนะและเพื่อไทยไม่มีทางเลือกความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเสียงสวและกับคนไกลที่ต้องการกลับบ้านเป็นเงื่อนไขพันธสัญญาบางประการที่เคยทำกันไว้เนี่ยมันยังมีท่ออยู่นะครับท่อนั้นน่ะอยู่ที่คนเปิดก๊อกอย่างเดียวคำถามคือแล้วเลือกลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยพันธกิจอะไรได้สวด้วยในกรณีของเพื่อไทยนะเพราะเพื่อไทยต้องกลับนี่กรณีเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนได้อะไรได้เสียงสวการันตีกลับบ้านและปลอดภัยเหรอคำถามใช่การันตีป้องกันการรัฐประหารเหรอมีโอกาสมีโอกาสเหรอเอาสามารถการันตีได้บางประการครับครับลุงป้อมมีรัศมีทำการบางประการแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่าปิดกั้นโอกาสของแพทองธารชินวัตร